เราเลี้ยงนกเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยค่ะทำให้เด็กๆนะคะมีจิตใจที่อ่อนโยนอย่างข้าวปั้นเนี่ยเขาเริ่มต้นจากการเลี้ยงนกเนี่ยตอนเขาอายุสักประมาณ4ขวบได้ไหมเนาะ4ขวบช่วงนั้นนะคะเขาก็ยังเล็กมากก็เริ่มให้เขาได้ป้อนนกเองแล้วเราจะเห็นเลยว่าเขาเป็นเด็กที่จิตใจอ่อนโยนมากอะค่ะเมียงนกตกลงมาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เอามาดูแล ล่าสุดนี้ก็คือมีนกตกจากรังเขาก็จะเอามาป้อนอาหารให้เนี่ยค่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะว่าช่วยให้เด็กจิตใจอ่อนนะคะการเลี้ยงนกครับผมชื่อนรัตน์บัวแย้มนะครับชื่อเล่นชื่อกวางครับก็อาชีพหลักก็เป็นวิศวกรบริษัทเอกชนครับสวัสดีค่ะสุสนีบัวแย้มนะคะชื่อเล่นก็เจี๊ยบค่ะค่ะปัจจุบันก็ทำบัญชีฟรีแลนซ์อยู่อะค่ะตอนนี้27ครับ27คู่ครับก็มีทั้งสายพายนะครับสายไดโรดสายพาสเทลสายชินนามอนก็สายธรรมดาก็มีครับก็แทบจะครบทุกสีแล้วก็มีมิตตี้ด้วยครับตอนนี้จุดเริ่มต้นมาจากจะได้ดูเพื่อนที่เลี้ยงนกใน Facebook อ่ะนะคะเขาโชว์ใน Facebook เขาเลี้ยงนกฟอร์พาร์ทเราก็มองเอ๊ะนกอะไรทำไมน่ารักจังเลยตัวเล็กๆแต่เชื่องเพราะว่าเพื่อนเอาไปเล่นที่ออฟฟิศก็จะถ่ายรูปมีเกาะอยู่บนคอมพิวเตอร์บ้างบินไปบินมาอยู่ในออฟฟิศบ้างก็เลยได้ติดต่อเพื่อนเก่ากลับไปอะค่ะว่ามันคือนกอะไรเพื่อนก็บอกว่าฟอร์พาร์ทก็ค่อยๆศึกษามาเป็นนกเล็กๆเลี้ยงง่ายพาไปไหนก็ไม่เกะกะอย่างเงี้ยไม่สกปรกไม่มีกลิ่นเสียงก็ไม่ดังครับก็ภูมิแพ้นี่ก็เลี้ยงได้เพราะผมจะแพ้ขนหมาขนแมวนี่หมาแมวนี่เลยเลี้ยงไม่ได้แล้วเด็กๆก็ชอบเราก็เลยเริ่มต้นที่จะซื้อมาเลี้ยงกันค่ะก่อนที่จะมาเลี้ยงนกอะค่ะเด็กๆก็จะชอบดูทีวีซะมากกว่าหรือว่าเล่นเกมอย่างเงี้ยค่ะแต่เพราะว่าได้มาเลี้ยงนกอะเขาก็จะมีกิจกรรมคือคอยช่วยเหลือที่จะดูแลนกทั้งหลายอะค่ะยิ่งมีมากก็กลายเป็นว่าเขาก็ต้องช่วยเราก็ลูกสาวก็ช่วยป้อนลูกป้อนครับในตอนช่วงกลางวันที่ไปพ่อแม่ไปทำงานครับก็ส่วนลูกชายก็ช่วยเปลี่ยนน้ำของนกครับเปลี่ยนทุกวันเลยเพราะว่าที่บ้านนี้จะเปลี่ยนน้ำทุกวันช่วยกรองน้ำเอาน้ำมาเปลี่ยนก็บางทีก็ช่วยยกถาดรองหรือว่าถ้วยอาหารออกมาล้างครับได้กลายเป็นให้ทำให้เขาได้มีความรับผิดชอบด้วยค่ะว่าหน้าที่ของตัวเองก็จะต้องรับผิดชอบในหน้าที่ของตนต้องให้เวลาเขาให้อายุเขาถึงนะครับก็ประมาณ 7-8 เดือนถึงจะดีในการวางรังเคราะห์ก็ให้เขาผสมพันธุ์นะครับจับคู่ก็ต้องเลือกว่าเราจะทำสีอะไรครับแล้วก็เลือกพ่อแม่ให้เข้ากันเพราะว่าเหมือนตอนแรกเนี่ยครับก็ไม่ทราบเกี่ยวกับวิธีการเพาะพันธุ์เลยจับคู่สีเหลืองกับเหลืองแล้วก็พ่อก็เหลืองแม่ก็เหลืองทำไมลูกออกมาเขียวคอกแล้วคอกเล่าก็เขียวก็เลยทำให้เราเริ่มที่จะค้นหาค่ะว่าเป็นเพราะอะไรเลยมีเรื่องของมิวเทชันเนาะที่เข้ามาปนในการผสมพันธุ์ฟอร์พัสมีความสำคัญมากครับเราก็ต้องเลือกอาหารที่ว่าดีที่สุดสำหรับนกครับส่วนใหญ่เรื่องโภชนาการเนี่ยช่วยให้นกเราแข็งแรงนะคะก็เป็นนกที่บ้านเนี่ยเพราะเรามีโภชนาการที่ดีให้เขามาตลอดอะค่ะก็จะไม่มีปัญหาที่บ้านก็จะให้อาหารมันจะพืช9อย่างนะครับแล้วก็อาหารไทยให้วันเว้นวันนะครับก็รวมทั้งวิตามินที่ดีนะครับคือที่บ้านก็จะให้บูต้าวิตเปอร์ติวิตครับแล้วก็ให้แคลซีลักเสริมแคลเซียมนะครับในเกือบทุกวันจะสลับกันนะครับวันหนึ่งก็แคลเซียมวันหนึ่งก็วิตามินนะครับแล้วก็ส่วนที่นกที่ช่วงผสมพันธุ์ก็จะให้พวกเปอร์ติวิตนะครับในการให้เขามีเชื้อที่ดีนะครับมีไข่ที่สมบูรณ์นะ